เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ3แพร่งฟุตบอลครับเอาละครับก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงนะครับรายการ3แพร่งฟุตบอลกำลังประกาศร่วมหาแฟนคลับมาร่วมทำกิจกรรมกันเข้ามากันเยอะครับจะได้สนุกสนุกซึ่งตอนนี้มีบ้างแล้วนะมีครับถ้ารวมกัน3ทีมเนี่ยก็เกือบจะ30คนแล้วเกินแล้วเกินแล้วน่าจะเกินน่าจะเกินด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเจอแฟนคลับตามสถานที่ต่างๆสนามฟุตบอลสถานที่บันเทิงอะไรประมาณนี้ก็มีเข้ามาทักทายพวกเราครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะถ้าเป็นแฟนคลับแสดงตัวนะครับเข้ามาจอยกันใน Facebook ของครับเข้ามาแสดงตัวกันเลยว่าเดี๋ยวแต่ถ้าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยนะฮะทางรายการถ้าจะจัดรายการสดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเปิดสายพูดคุยกันไปได้นะครับก็ไว้โอกาสหน้าแต่ช่วงนี้เข้ามาแสดงตัวใน Facebook กันก่อนทีมอื่นก็ได้ครับทีมอื่นจะรับเดี๋ยวก็จะจัดเดี๋ยวแป๊ะจะจัดหมวดหมู่จัดกลุ่มทีมอื่นเราก็จะจัดทีมให้จะสร้างทีมให้เขาเพราะต่อไปไม่จำเป็นอาจจะต้องมี3ทีมอาจจะมีทีมอื่นอาจจะมีนครสวรรค์ FC เราพูดถึงนครสวรรค์ FC ครับทีมบ้านผลการแข่งขันเป็นไงบ้างนัดแรกนครสวรรค์โชว์ฟอร์มใช้ได้นะเอาไปเยือนทีมตาก FC นะครับที่บ้านสนามอบต.จังหวัดตากก็ชนะไป 1-0 ในเฉือนชนะเขาที่บ้านชนะ 1-0 ตอนนี้ก็มี3แต้ม3แต้มตุ้นไปก่อนเกาะอยู่ในกลุ่มทีมนำอยู่ครับก็เพราะความจริงถ้าพูดกันตามหลักเหมือนตามหลักทางตัวเลขนะครับฤดูกาลที่แล้วเราจบที่6ที่1ที่2ที่3เนี่ยเป็นเชียงใหม่ชัยนาทดิวิชั่นแล้วก็พิจิตรเชียงใหม่กับชัยนาทขึ้นไปแล้วก็เหลือพิจิตรแล้วคะแนนเราที่4กับที่5ที่6เนี่ยจะคะแนนใกล้ๆกันดังนั้นปีนี้เป้าหมายของทีมก็อาจจะลุ้นถึงขั้นไปเตะแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกเพื่อที่จะไปชิงแชมป์1ครับนะครับก็เดี๋ยวทาง3แพร่งฟุตบอลนอกจากจะติดตาม3ทีมของเราแล้วเนี่ยก็จะมีทีมของนครสวรรค์ FC ที่บ้านเกิดเราครับแล้วก็จะมีทีมของปากน้ำโพ NSRU NSRU FC ก็จะมาสอดแทรกเข้าไปในแล้วคนของปากน้ำโพก็มีนะครับปากน้ำโพรู้สึกนัดที่แล้วจะไปเยือนที่ทีมจังหวัดนนทบุรีเขตกรุงเทพและปริมณฑลไปแพ้เขา 2-1 พลาดท่าไปนิดพลาดท่าไปนิดครับก็สำหรับทีมมังกรทองแพ้ไปแต่สิงห์ตัวแดงชนะยังมีให้ลุ้นอีกยาวยังยาวไกลครับเพิ่งเป็นนัดแรกเพิ่งเปิดทีมบ้านเกิดเราต้องเชียร์นะครับก็น้องต่อเขาก็เป็นสำหรับเป็นแฟนคลับของใช่ของทีมสิงห์ตัวแดงใช่ก็เดี๋ยวจะมีข่าวคราวมาอัปเดตให้ทราบกันก็แล้วกันนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มที่เราจัดรายการกันนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้จะให้แป๊ะพูดถึงผลกระทบสำหรับแมนยูที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะพลาดแชมป์นี่เป็นไงบ้างเราวิเคราะห์วิจารณ์กันล่าสุดเนี่ยแมนยูยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี60แต้มนะครับแต่อาร์เซนอลที่ตามมาที่2เนี่ยแข่งน้อยกว่า1นัดแล้วก็มีคะแนนอยู่57คะแนนครับแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยต่างกัน3ประตูก็คือถ้าเราถอดแตกประเด็นออกมานี่คือ3-3แต้ม3-3แต่แข่งน้อยกว่านัด1เพราะฉะนั้นถ้าในความเป็นไปได้ก็คืออาจจะแต้มเท่ากันแต้มเท่ากันแล้วไปวัดประตูได้เสียซึ่งตอนนี้อาร์เซนอลตามอยู่ใช่ครับผมกี่ลูกครับกี่ลูก3ลูกครับ3ลูกก็แล้วก็สีนะครับแต่แมนยูเนี่ยมันจะมีโปรแกรมเจอเชลซีกับอาร์เซนอลอยู่เด้เชลซีจะไปแล้วเดี๋ยวเจอวันที่1เดี๋ยวเจอครับช่วงปลายฤดูกาลใช่เพราะว่าอันนี้อันนั้นเป็นแบบที่เรียนตกค้างจากที่มาถล่มใช่ครับแล้วก็ไปเยือนอาร์เซนอลที่บ้านใช่ครับผมใช่ไปเยือนอาร์เซนอลที่บ้านทำไมตัวนี้น้องต่อดูง่อยๆนะก็ไม่ดูถึงจะแพ้ก็ยังเป็นจ่าฝูงไม่ต้องต่อเขากำลังฟังบทวิเคราะห์อาจจะมีกระเทือนถึงแชมป์หน้าไงก็เลยไอ้ตรงนี้ทำหน้าเหมือนยอมแพ้ไงบอกตรงนี้นะผมว่านะผียังผมไม่เคยพยอมอยู่แล้วผียังพวกผมถามเด็กผีทุกคนมีใครเคยยอมไหมแค่เก็บอาการไว้เราไม่อยากแสดงออกมาแต่ยังไงเราก็สู้อยู่แล้วผีแดงผมรู้แล้วครับว่าผีเจ็บทุกคนเจ็บไหมเจ็บแต่ถ้าเอาเป็นบทเรียนให้ไปแก้ไขรู้ว่าเจ็บใช่ครับผมยังไงต่อคุณแม่มันมีจุดพลิกผันตรงไหนที่จะสามารถวัดแชมป์ได้ไหมนอกจากแต่ละแต้มแล้วเนี่ยใช่ผมว่าไอ้ที่เสียนะนี่ไปที่ไม่ค่อยจะกระทบนะครับเพราะว่าเดี๋ยววาเลนเซียมีล่าสุดนี้วาเลนเซียก็ตัวจะฟิตกลับมาแล้วใกล้จะฟิตกลับมาแล้วก็ไอ้ที่เจ็บไปเนี่ยกลายเป็นแมตช์บอลยุโรปกับบอลถ้วยสักสองแมตช์แล้วก็เจอโปรแกรมรับโบตันก็ไม่น่าหนักใช่ครับแต่ก็ไม่แน่นะโบตันประมาทไม่ได้แล้วก็ไอ้ตัวเซนอนนี่ก็วันเฟอร์ซี่เจ็บผมว่าเหตุผลหนึ่งเลยที่แมนยูจะต้องกลัวเลยครับผมคือวันที่เราอัดรายการกันเนี่ยเรารู้ผลระหว่างคู่บาร์เซโลน่ากับอาร์เซนอลแล้วคืออาร์เซนอลเนี่ยตกรอบแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมามุ่งมั่นในนี้เลยอันนี้แมนยูต้องกลัวเลยต้องกลัวไว้แต่แมนยูพูดถึงก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วอะไรจะมาก็พร้อมจะรับอยู่แล้วแต่ว่าแมนยูก็
ก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวแมนยูก็ตกรอบตกรอบตามแชมเปี้ยนลีกตามก็คอนเนคชั่นไม่เหลืออะไรเหมือนกันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันมีประสบการณ์แล้วก็คงเอามาแก้ไขแล้วก็ต้องควรรู้แล้วว่าใครควรลงใครไม่ควรลงใช่ไหมแต่มีตัวเลือกเหรอครับไม่มีก็ปรับได้ใช่ไหมเอาเบอร์ประตอมยืนกองหลังเลยไหมไม่ใช่คือต้องบอกศิลปินครับคุณผู้ชมครับช่วงที่เราพักกันไปเนี่ยต่อก็ไปอ่าน Facebook นะคอมเมนต์ของแฟนแมนยูก็เหมือนได้กำลังใจขึ้นมาว่าพี่ทำไมยอมเขาจังเลยเรายังเป็นจับผมอยู่นะเราไม่ได้ยอมครับเราไม่ได้ยอมอย่าคิดว่าเรายอมผมไม่ได้ยอมแค่ไม่เก็บอาการไว้ก่อนใช่ไหมเราจะปล่อยแล้วว่าเก็บอาการแล้วหรือพูดอะไรไม่ออกครับแหมผีเด็กผีมีที่ไหนที่จะยอมใช่ไหมใช่ไปถามที่ไหนก็ได้เด็กผีมีใครยอมไหมไม่มีใช่ไหมนะครับสำหรับเด็กผีนะ Facebook กันเข้ามาเยอะๆจะดูซิว่าเข้ามาช่วยกันหน่อยครับอย่างที่ต่อพูดไว้นี่มันจริงหรือเปล่านะให้กำลังใจกันเข้ามาครับทีมแต่เราก็ยังนำอยู่เราจะมีกลัวอะไรใช่ไหมใช่ใช่อย่าไปกลัวสู้เขาเรียกว่าปลอบใจตัวเองครับสู้ครับให้หนูอ้าวมีประเด็นอีกประเด็นนึงคือเอาสั้นๆนะเวลาเหลือน้อยตลาดนักเตะแมนยูมีความคืบหน้าใครอะไรยังไงบ้างแมนยูตอนนี้ก็ความคืบหน้านะครับไอตัวเดิมที่ผมบอกเอาแบบไม่พร่ำเพื่อนะไม่พร่ำเพื่อนี่มีมาน้อยก็สามารถบรรลุคิดว่าน่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับฮาเวียร์บาสตอเล่ดาวรุ่งวัย21ปีจากปาเลโมได้แล้วด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์นะก็ 1,600 ล้านบาทแพงไหม40ล้าน40ล้านปอนด์นี่จะได้แพงไหมถ้าประมาณเกือบ 2,000 ล้านนะครับครับผมถ้าเล่นคุ้มค่าก็ก็คือถ้าเล่นไม่พลาดเลยก็เหมือนคาโลไงครับก็เหมือนคาโลไงค่าตัวแพงแต่ถ้าเล่นคุ้มคุณถือว่าคุ้มแต่คาโลตอนนี้ถือว่าไม่แพงแล้วนะใช่ไหมถือไม่แพงถือว่าเล่นนัดเดียวเองอย่าเพิ่งบอกว่าดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มนัดเดียวต่อฮะพูดกันต่อเลยก็มีตัวหนึ่งอัชรียังนี่อยากได้มาตั้งนานแล้วนี่พร่ำเพื่อนะข่าวอัชรียังเนี่ยไม่ย้ายสักทีนะพร่ำเพื่อไม่พร่ำเพื่อลิเวอร์พูลก็ยังมีข่าวอยู่ดีอ๋อคือนักเตะใช่ไหมลิเวอร์พูลก็อยากได้แต่เขาตั้งค่าตัวนี่ตั้งค่าตัวไว้ถึงบักเวอร์นะ80ล้านปอนด์ก็ 3,840 ล้านบาทราวๆนี้ก็12ล้านก็เอาแล้วมั้งแต่ดูแล้วใช่คงต้องออกมายอมรับแล้วเพราะว่าไม่งั้นต้องยอมรับค่าเสนอแค่12ล้านปอนด์ใช่มั้ยราวๆ576ล้านบาทเพราะว่านักเตะเนี่ยเหลือสัญญาอยู่แค่8เดือนเท่านั้นใช่มั้ยไม่งั้นก็ถ้าไม่ยอมก็ฟรีแล้ว12เดือนก็ไม่ได้อะไรเลยยังไงก็ถึงหมดฤดูกาลหน้ายังไงก็ต้องขายใช่ต้องรีบขายก็ต้องเอาไว้ก่อนอ่ะจำพี่คำตอบก็มีตัวนี้มันต้องตอบมาครบเลยนะวันนี้ครบวันนี้เราคือคืนเราไม่ดีต่อแล้วถามว่าเราเอาอีกสักข่าวเนี่ยเอาอีกสักตัวที่เป็นไปได้ดิเอาที่เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมตอนนี้นี่กองหลังใช่ไหมแบ็คซ้ายเราก็ต้องปรับเตรียมขึ้นมาใช่ก็มีเอมิลิโออิซาอิเล่เอ๊ะไม่คุ้นนะชื่อนี้เป็นกองหลังทีมชาติฮอนดูรัสตัวเนี้ยเล่นได้โดดเด่นนะเป็นนิวกาเรตเบลใช่ฟอร์มนี่พอดีกันตำแหน่งเป็นประกอบครับตำแหน่งเขาเป็นตำแหน่งแบ็คซ้ายเขาเล่นให้เชลติกแล้วซึ่งตัวเนี้ยเคนนี่แดนกิสอ่ะก็อยากได้อยากได้ดูเหมือนกันไปดูฟอร์มมาด้วยนะที่เซลติกถล่มเรนเจอร์ไป 3-0 ใช่ไหมฟอร์มดีด้วยครับใช่ค่าตัวอยู่ประมาณค่าตัวนี่ก็แล้วๆ8ล้านปอนด์หรือ400ล้านบาทก็ไม่แพงใช่ไม่แพงแต่ถือว่าเซลติกซื้อตัวมาถูกด้วยนะซื้อมาแค่ 650,000 ปอนด์เองคือถ้าเทียบถ้าเทียบฝีเท้าเทียบชื่อชั้นแล้วไปเทียบกับโอเบตองหรือว่าเบเบ้ก็ถือว่าถูกอ่ะครับเพราะว่าอย่างเบเบ้ก็ตั้ง7ล้านน่ะเนาะเบเบ้7ล้าน5 7ล้าน5นะโอเบตองนี่2ล้านแหมอย่าเพิ่งไปมองอะไรแค่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้าก็มีแต่ได้ข่าวว่าจะปล่อยแล้วนี่ครับมันถ้าเธอเขายังให้โอกาสกะตัวเขาได้ยังอ่ะโอเคเอาสำหรับแฟนสาริกาดวงพอแล้วครับสำหรับข่าวมีเยอะเนี่ยมีเยอะเนี่ยพอก่อนครับอ้าวแฟนสาริกาดวงเขารอดูอยู่เยอะนะก็อาจจะแบบแต่ว่าสัปดาห์นี้เราต้องทิ้งน้ำหนักไปกับแดงเดือดนะอ๋อแฟนสาริกาดวงก็เตรียมเซ็งของแต่ละทีมมาร่วมทีมประมาณนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คือมันมีปัญหาแบ็คซ้ายที่เอลิงเก้เนี่ยที่คือน่าจะไปแล้วจากที่เมื่อต้นรายการเราพูดถึงฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดก็ต้องไปหาแบ็กไซด์มาเพิ่มนะตอนนี้มีตาเย่ตาอิโวแบ็กไซด์ของมาร์เซย์ชื่อดังซึ่งเป็นเชื้อสายในจิเลียนครับตอนนี้มันหมดสัญญาสิ้นฤดูกาลจะหมดสัญญากับมาร์เซย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเซ็นฟรีมาแล้วหรือไม่เอาแล้วของมาร์เซย์ไม่เอาแล้วใช่ครับตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งเพราะตัวนี้จริงๆลิเวอร์พูลเคยมีครับลิเวอร์พูลมีปัญหาแบ็คซ้ายอยู่เหมือนกันมีแบ็คซ้ายครับแล้วมาไหมครับก็ส่วนหนึ่งเขายังไม่มาส่วนหนึ่งที่เอลิงเก้ย้ายกับลิเวอร์พูลนี่แหละก็คือมาป่วนอยู่นั่นแหละนะ
เอาคาโลก็จะมาเอลิงเก้ตอนนี้มีข่าวจะเอาอะไรทีมผมอีกเนี่ยโจอี้บาตันโจอี้บาตันครับใครเล่นดีไม่ได้เลยนะสรุปว่านิโคลสันเบียร์เป็นเรื่องสำรองดีไหมครับส่วนหนึ่งเพราะอะไรนะเราเป็นสติเดี๋ยวเขาพูดเดี๋ยวเขาเคยคุมนิโคลสันมาก่อนเดี๋ยวพูดถึงนะนิโคลสันนี่ตัวแต่ละตัวนี่ก็คือครับแก่ๆจากแต่ละสโมสรนะครับไม่นะดาวรุ่งนี่กี่บัตรคุณเฮ้ยอีกบาตันแล้วนี่มันเขาไม่อยู่ไอ้เขาไปเล่นในห้องโนแลนแล้วนี่กี่บาตรอ่ะขอโทษนะครับโนแลนนี่ถามจริงๆครับคุณไม่เสียดายเหรอครับผีไม่อยากได้ครับตอนนั้นเคยอยากได้โอ้โหละลิกละลีเลยผีนะตอนอยากได้โนแลนธรรมดาก็แก่ๆอ้าวสำหรับข่าวนี้ก็เซิร์นมีอีกอันนึงที่น่าจะเป็นไปได้นะตอนนี้อลันพาดิวเนี่ยนะครับผมยื่นเสนอไปแล้ว10ล้านปอนด์ซื้อคาร์ตันโคตัวนี้ก็ลิเวอร์พูลก็เคยอยากได้ตัวนี้น่าจะมาแทนคาร์โลมาแทนมาแทนคาร์โลใช่สไตล์การเล่นคล้ายกันคุณคล้ายกันสไตล์การเล่นเดียวกันต่างกันที่สีผิวถูกต้องครับถูกครับอันไม่เถียงเอาข่าวลิเวอร์พูลมากตลาดนักเตะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเอาที่น่าจะเป็นไปได้ล่าสุดนี่ทั้งบอร์ดผู้รักษาประตูทั้งบอร์ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรื่องสนามก่อนครับเรื่องสนามก่อนนะทั้งบอร์ดมีน่าจะมีแผนว่าจะขยายฟิลเป็น 60,000 ที่นั่งครับตอนนี้นี่กี่ที่นั่งอยู่43,000นึกว่าจะมีวางแผน45,200เอาก็เล็กกว่าเซนต์เจมส์ปาร์กอีกนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันติดกับชุมชนมันขยายออกไม่ได้โดยคาดว่าเพื่อรองรับปริมาณต่อปีที่มีแฟนบอลเพิ่มขึ้นตลอดผมก็นึกว่าจะมีวางแผนไปเล่นสนามหญ้าเทียมอ๋อใช่ครับโดยอาจจะใช้การต่อเติมมาคงจะไม่ย้ายแล้วแต่มันก็ต้องดูเพราะว่าเคยมีข่าวที่เทศบาลของลิเวอร์พูลเขาอนุมัติแต่ว่าการต่อเติมเนี่ยมันติดบ้านอย่างที่แบ๊บบอกว่าติดชุมชนติดชุมชนมันน่าจะต่อเป็นเหมือนสองชั้นของแมนยูครับเพราะว่าแมนยูอ๋อเสริมขึ้นด้านบนไม่ได้ขยายออกเรามีแบบแผนให้ดูครับเราไปดูลอกแบบกันได้ไม่เป็นไรก็อีกข่าวนึงที่น่าจะเป็นไปได้ก็เรื่องผู้รักษาประตูครับผมล่าสุดหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นพอลโรบินสันครับ